หามานอนรอแม่แต่เช้าเลยเหนียวเหนียวว่าเหนียวเยอะเมื่อว่านี่เด้อคุกเข่าให้กับปลาทูคุยกินแต่ปลาทูเด้อได้เข่ากองไว้อยู่แม่นบ่มันไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยจะกินปลาทูอย่างเดียวเหรอบ่ไหนไหมเนี่ยเข้ามาหาแม่หน่อยดิมันรู้นะมันบอกมันก็จะหันไปมันจะให้เฮาเอาอาหารให้เดี๋ยวเมียหิวแล้วลูกเดี๋ยวแม่ไปเอาปลาทูก่อนคุณนะมันจะวิ่งไปนะมันเป็นการบอกเฮาว่าถวยอาหารมันอยู่ทางพุ่นโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาปลาทูก่อนมื้อนี้บ่ได้เอาปลาทูสดให้นะเอาปลาทูทอดคนก็กินเนาะทอดกินแบ่งกันกับเมียมาๆๆแม่ทําเสร็จแล้วปลาทูป๊ะๆมาๆไปก่อนเอาเด้อปิดกล้องก่อนโอ้ยเป็นเหี่ยวแห้งเลยนั่นตะกี้กับคู่เฮาคุกข้าวเหนียวกับปลาทูแต่กระดูกดอกหวานมันบ่กินข้าวเหนียวก็จะให้มันกินปลาทูนั่นล่ะข้าวเหนียวก็ว่าเป็นยังเด้อหมาก็สามารถจัดการต่ออยู่อันนี้มันจะเอามันจะค้นหาชิ้นปลาทูเป็นอารมณ์ร้ายยังไงกับบ่รู้มือนี่เหมียวนะมีการคู่แม่อีกต้องใช้อันมื้อเช้านี่อันบ่ได้เอาข้าวให้มันมื้อเช้าเนี่ยมีไก่ทอดเอากระดูกไก่มันบ่กินดอกกระดูกมันใหญ่เนาะมันอาจจะคาไปแบบแท้ๆมันนี่ก็ได้เอาปลาทูให้เครื่องตัวได้นะคะหัวใหญ่อันนี้คนขาบมาแล้วกลางติดคอซะเนาะเหมียวเอ้ยบ่ได้ฉีกเนื้อให้ยายมันอันหิวแห้งบ่กล้าเข้าไปท้ายมันไกลยายมันอันคิดว่าสิเอาอาหารมันสิกัดเฮาคนนั้นเพิ่นขาบหัวไปแล้วเอาเสียงซ้ําหันหลังให้ก้นโอ้หันหลังให้กล้องเมียว่าหันหลังให้กล้องเอาไปสรุปกับสิเลี้ยงไว้ละกินโลดเอาให้กันก็ให้กันไปน้ำนะคะเออบนเพิ่นอ้วนขึ้นเด้ช่วงนี้เพิ่นได้กินดีอยู่ดีให้อาหารมันดัง3มื้อพุ่นน่ะค่ะเช้ากลางวันเย็นเพราะว่ามันท้องแล้วมันก็แบบหิวเนาะมันก็เดี๋ยวก็มาห้องนั่นแต่ว่าก็ยังบ่ได้ให้ใกล้แบบจับตัวนะคะแต่ก็แบบรักษาระยะห่างระวางเฮานะเดินตามร้องแล้วก็แบบหมุนตัวไปมาอยู่แต่ว่าบางครั้งจะเอามือไปจับปัดครัวเราก็กลัวมันกัดเนาะแต่สรุปก็คงจะได้เลี้ยงไว้แล้วล่ะโมก็เชื่อให้เลี้ยงสงสารมันอยู่มันไปกินเพิ่นเลือกกินอันเลือกกินปลาทูนะเฮาขยำให้เออบนอีกเอามันอยู่ทางนี่ก็หันก้นให้กล้องอีกแล้วเหมียวนะแต่เมื่อเช้านั้นไปจับนกมาถอนขนไหมเห็นว่าขนนกกองอวกเนือกอยู่หน้าบ้านนะโอ้ยเหมียวเอ้ยแม่แห่งหักนกอยู่ไปละค่ะเดี๋ยวตอนเย็นสิจะไปซื้ออันอาหารเม็ดมาให้มันช่วงใดเพราะว่าบางมื้อก็บ่ได้มีปลาทูให้มันทุกมื้อเนาะก็สิให้อาหารเม็ดนั่นล่ะสะดวกกว่าว่าสิบ่เลี้ยงสรุปแล้วก็ใจอ่อนจ้า